13สุดยอดสระที่เป็นสถาปนิกพร้อมผลงานการออกแบบบ้านสุดอลังการของมันวันนี้จะชวนทุกคนมาดู13สิ่งก่อสร้างที่มาจากสัตว์กันเพราะจริงๆแล้วสัตว์ส่วนใหญ่จะหาสถานที่ที่ปลอดภัยไว้ใช้หลับนอนหรือบางตัวก็ขุดหลุมอยู่แต่จะมีสัตว์บางประเภทที่ทำรังขึ้นมาเองเลยจะมีอะไรบ้างลองมาชมกันเลย 1. รังนกไซเบิ้มรังนกทั้งหมดนี้เกิดจากการประกอบกันของรังนกประมาณ100รังเลยทีเดียววัสดุส่วนใหญ่ก็ทำมาจากหญ้าและเศษกิ่งไม้แห้งๆการที่พวกมันมารวมตัวกันแบบนี้ช่วยภายในรังอบอุ่นขึ้นในเวลาอากาศหนาว 2. รังมดแดงในประเทศออสเตรเลียรังมดแดงพบได้ในแอฟริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสวนบ้านเราก็เห็นกันบ่อยๆมันค่อยๆดึงเอาใบไม้เข้ามาไว้รวมกันแล้วใช้ไหมอ่อนที่เป็นเหมือนน้ำลายของมันยึดเหนี่ยวเอาไว้ไม่ให้หลุดออกมา 3. รังนกในสวนนกโวเกลคบตัวผู้จะทำรังอยู่กับพื้นมันสร้างโพรงไม้ขึ้นมาจากกิ่งไม้และหญ้าแห้งเพื่อเป็นจุดสนใจให้ตัวเมียเข้ามาหาภายในมีการตกแต่งที่น่าทึ่งมากเพราะมันจะจัดแบ่งไว้เป็นส่วนๆมีส่วนของรังมีส่วนของอาหารวางไว้พร้อมเลยล่ะ 4. เข็มทิศปวกเข็มทิศปวกสร้างป่องลิ่มขนาดใหญ่สำหรับรังลิ่มเหล่านี้มีแนวตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเข็มทิศปวก 5. รังผึ้งแม้ว่าเราจะคุ้นหน้าคุ้นตามันดีแต่ก็ถือว่ารังผึ้งคือการออกแบบจากสัตว์ที่สุดยอดมากๆรังของพวกมันทำมาจากขี้ผึ้งก็รวมกันจนกลายเป็นรังที่มีตารางไว้สำหรับเก็บน้ำผึ้งที่มันหามาได้และใช้เลี้ยงตัวอ่อน 6. รังมดไม้แดงจากยุโรปพวกมันสร้างรังอยู่บนพื้นป่าเป็นเนินขนาดใหญ่เนินนี้มันมีโพรงเชื่อมต่อไปยังเนินเล็กๆอื่นๆด้วยนะเพื่อที่พวกมันจะได้เดินสลับไปมาได้เวลาอันหนึ่งเกิดความเสียหายได้ยังไงล่ะ 7. Red Owen Birdรังของพวกมันสร้างมาจากการรวมตัวของดินและโคลนมีความแข็งแรงมากช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามาขโมยอาหารได้ด้วยล่ะ 8. มายาวีเวอร์รังนกแบบนี้สร้างมาจากเศษหญ้าแห้งที่นำมาสานเข้าด้วยกันแต่จะมีลักษณะพิเศษคือรังแบบนี้จะอยู่สูงเป็นพิเศษทำให้พวกสัตว์นักล่าตัวอื่นเข้าถึงได้ยากโดยพวกมันมักจะทำรังอยู่บนต้นปาล์มและต้นกระถิ่น9. รังตัวต่อรังตัวต่อหน้าตาประหลาดอันนี้สร้างมาจากเยื่อพืชน้ำลายเรซินและวัสดุอื่นๆภายในจะมีลักษณะคล้ายกับรังผึ้ง 10. รังของบีเวอร์มาถึงรังของเจ้าพวกบีเวอร์กันบ้างพวกมันใช้เศษกิ่งไม้ซึ่งบางครั้งก็ไม่ใช่เศษมาก่อรวมกันจนมีขนาดใหญ่จนกลายเป็นขื่นขนาดย่อมๆเลยทีเดียวพวกมันจะเอาไว้สำหรับพักผ่อนและนำอาหารมากักตุนเอาไว้11มอนเทนซูมาโอโรเพนโดล่านกพวกนี้มักจะอาศัยอยู่รวมกันประมาณ30ตัวโดยพวกมันจะใช้หญ้าแห้งมาทำรังขนาดเล็กๆไว้พอแค่นอนได้12รังนกนางแอ่นเป็นที่รู้จักกันแล้วนะว่ารังของนกนางแอ่นนั้นทำมาจากน้ำลายของพวกมันเองโดยพวกมันจะค่อยๆใช้น้ำลายก่อตัวกันเป็นก้อนๆแบบที่เห็นล่ะ13รังของแมลงหนอนปอกน้ำเมื่อถึงเวลาที่มันต้องกลายเป็นดักแด้มันจะนำเศษก้อนกวดและเปลือกหอยต่างๆมาห่อหุ้มร่างกายเพื่อความปลอดภัยถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ